พูดถึง boarding school มาเยอะวันนี้เรามาดู4 step ง่ายๆในการสมัคร boarding school กันค่ะขั้นตอนแรกค่ะคือการเช็คความถูกต้องของการเข้าเรียนในแต่ละรอบปีกับโรงเรียนดังนั้นค่ะเราเริ่มจากการติดต่อโรงเรียนไปส่งโปรไฟล์และส่งวันเดือนปีเกิดของน้องๆเข้าไปให้โรงเรียนเช็คค่ะรวมไปถึงการเช็คเดดไลน์ว่ารอบปีที่น้องกำลังจะสมัครเรายังสมัครทันอยู่หรือเปล่าสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างค่ะการสมัคร boarding school โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษเราควรจะมีการทดสอบต่างๆเพื่อส่งเป็นหลักฐานให้โรงเรียนพิจารณาเราในหลายๆโรงเรียนในประเทศอังกฤษขอดูผลสอบ UKI เสร็จค่ะข้อต่อไปค่ะหากโรงเรียนตอบกลับมาแล้วว่าน้องๆสามารถสมัครได้ก็จะเป็นขั้นตอนของการกรอกใบสมัครโดยปัจจุบันนะคะโรงเรียนส่วนใหญ่จะให้สมัครผ่านการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์รวมไปถึงสามารถชำระค่าสมัครออนไลน์ได้เลยค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะในใบสมัครแต่ละโรงเรียนก็จะมีความแตกต่างกันบางโรงเรียนจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆของน้องๆและผู้ปกครองบางโรงเรียนอาจขอให้น้องๆเขียน personal statement หรือว่าเขียนเอสเซย์ต่างๆเพิ่มเติมด้วยค่ะขั้นตอนที่3ค่ะเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมตัวสอบค่ะโดยแต่ละโรงเรียนจะมีการกำหนดข้อสอบในการเข้าเรียนแต่ละชั้นปีรวมไปถึงระยะเวลาในการจัดสอบที่แตกต่างกันค่ะคร่าวๆ คือจะสมัครสอบ1ปีล่วงหน้าก่อนปีที่จะไปเรียนค่ะเมื่อสอบเสร็จแล้วค่ะในบางโรงเรียนจะมีการขอให้น้องๆเข้าร่วมการอินเทอร์วิวไม่ว่าจะเป็นการอินเทอร์วิวออนไลน์จากประเทศไทยหรือว่าบางโรงเรียนเชิญน้องๆให้ไปอินเทอร์วิวด้วยตัวเองที่โรงเรียนนั้นๆก็มีนะคะสิ้นสุดกระบวนการค่ะหลังจากนี้ก็คือการรอผลค่ะแต่ทีนี้ค่ะหลายๆบ้านอาจจะต้องการรายละเอียดในการสมัครของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกันดังนั้นเหมือนเดิมเลยนะคะหากใครอยากให้ APS ไทยช่วยกันแนะนำเรื่องการสมัครโรงเรียนและเตรียมตัวการเข้าสอบต่างๆสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะ